เขาจะรู้ว่าไม่ใช่คนก็เพราะเขามีตัวตนที่เป็นควายชะงนนั้นเป็นพี่และมีน้องชื่อว่าชะงายเป็นสองควายที่ช่างสงสัยเอ๊ะทำไมดวงจันทร์ถึงชอบเล่นตามรุ่งที่โผล่ขึ้นมาไปตกที่ใดสัตว์น้อยใหญ่จะไปอยู่ที่ไหนถ้าโลกนี้ไม่มีป่าคำถามอีกมากมายมาสนุกกับสองควายที่ช่างสงสัยป๊อป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 น้องชะงนพี่ชะงายเขาพี่ขอดลอยครับใจเย็นๆก่อนพูดผิดพูดถูกเลยเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ชะงนนะสิเกิดอุบัติเหตุเฮ้ยผิดอีกแล้วเกิดอุบัติเหตุกับชะงนเขาโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนที่ไหนครับได้ยินเสียงเมื่อกี้นี้แน่ๆเลยเออแล้วมีใครส่งโรงพยาบาลหรือยังอ้าวพี่ชะงนเดินได้ก็เดินได้พี่ขอดบอกพี่ชะงนโดนมอเตอร์ไซค์ชนแค่เฉี่ยวน่ะมันไม่เหมือนกันเหรอเฉี่ยวก็แค่กระทบหรือเสียดสีไปโดยเร็วดังนั้นชะงนไม่เป็นอะไรมากแต่รถล้มตกคลองเสียหายแหมชะง่ายตกใจแทบแย่ขอลอยใจเสียนึกว่าต้องเสียใจมากเพราะขอลอยไปคนนัดชะงนไปเจอที่สี่แยกชะงนสิใจหายเกือบลืมหายใจแน่แต่น่าดีใจที่มีคนใจดีเข้ามาพยุงช่วยเหลือชะงนและทายาสมุนไพรให้ด้วยตกใจไม่สบายใจปวดใจเพลียใจเศร้าใจอึดอัดใจกังวลใจหนักใจเวลามีอะไรมักมาลงที่ใจนะครับคำว่าใจนอกจากจะหมายถึงอวัยวะสำคัญที่ช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ได้ยังหมายถึงความรู้สึกนึกคิดและลักษณะของความคิดได้ด้วยแต่สำหรับขอลอยนั่นไม่ใช่ใจร้องแต่เป็นท้องร้องดังนั้นขอลอยน่ะท้องสำคัญพอๆกับใจรวมแล้วสำคัญหมดขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้สบายใจแล้วครับพี่ชะงนไม่เป็นอะไรงั้นออกไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้ยยังปวดอยู่ขอโทษขอโทษร้านนะชุมไหมครับวันนี้มีอาหารขายเออดีมีมัตบะด้วยตอนนี้อยากดื่มอะไรเย็นๆน่ะนิทานวันนี้เป็นเรื่องของสามีภรรยาที่น่ารักคู่หนึ่งที่ยากจนแต่ก็มีความสุขด้วยการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงวันหนึ่งชายชราคิดจะนำลาไปขายตารีบไปเถอะเดี๋ยวแดดจะร้อนอย่าลืมให้ลากินน้ำกินหญ้าระหว่างทางด้วยนะฉันไปนะจ้าขณะนั้นมีชายคนหนึ่งจูงสุนัขมาอีโอ้โอ้เอ๊ะทำไมหมาละเห่าเหมือนลาเลยโอ้โหถูกต้องอีโอ้โอ้เอ้ยอีกละหรือว่าโอ้มีลาตัวหนึ่งอยู่ที่นั่นหนุ่มที่มากับสุนัขเป็นพวกละครเร่เขาคุยว่าสุนัขของเขาแสนรู้น่ารักพร้อมกับเสนอแลกกับลาที่สุขภาพดีของคุณตาคุณตาเนี่ยควรมีหมาดีๆไว้ช่วยเหลือดูแลสักตัวนะครับผมเลิกอาชีพแสดงละครแล้วอยากจะทำไร่มีลาไปก็จะได้ช่วยงานจะเลี้ยงอย่างดีเลยครับคุณตาครุ่นคิดสักพักมีหมาไว้ข้างกายไม่เหงาหมาซื่อสัตย์น่ารักเข้าท่าฮะเอ้าพนมพนมตกลงนะพนมลาแลกกับหมาทุกคนและทุกตัวพอใจลาและสุนัขคงได้อยู่กับเจ้าของใหม่ใจดีคุณตามุ่งหน้ากลับบ้านแทนที่จะไปตลาด
ขณะที่ตาเดินกลับมาได้ครึ่งทางก็เจอเด็กคนหนึ่งจูงห่านผ่านมาเด็กคนนั้นกำลังต้องการสุนัขดีๆไว้เฝ้าบ้านและเป็นเพื่อนแก้เหงาพอดีเมื่อเสนอแลกกับห่านคุณตาก็นิ่งคิดสักครู่ความจริงห่านก็ดีนะเฝ้าบ้านได้กินไข่ได้แล้วเจ้าตัวนี้ก็น่ารักเชียวตกลงพ่อหนูฉันเอาห่านมาเธอเอาสุนัขไปคุณตากะว่าจะแวะที่ร้านขายอาหารริมทางเพื่อซื้อเครื่องดื่มแก้กระหายแต่หยุดชะงักเมื่อพบชายคนหนึ่งตาอยากรู้ว่าเขามีอะไรในกระสอบใบโตอ่ะก็แค่ผลไม้งอมๆครับบางลูกก็ช้ำนิดหน่อยจากสวนผมเองครับรับรองไม่ใส่สารเคมีตกลงตาแลกไปแลกมาจากลากลายมาเป็นผลไม้งอมหนึ่งกระสอบพอมาถึงร้านขายอาหารเศรษฐีคนหนึ่งนั่งฟังอย่างเพลิดเพลินคุณยายต้องโมโหมากแน่ๆเธอคิดว่ายังไงล่ะคิดยังไงล่ะคิดว่าสามีฉันน่ะช่างรู้ใจอะไรอย่างนี้โอ้ยผลไม้สุกงอมตั้งกระสอบเคยไปขอซื้อที่ตลาดเขาก็ไม่ขายฉันจะเอาไปทำอะไรรู้ไหมทำน้ำผลไม้แล้วก็โกนเป็นแยมทาขนมปังไงหรือเศษก็ไปเลี้ยงนกมันจะได้มาร้องจิบจิบจิบที่บ้านเราเมล็ดเหรอก็เอาไปเพาะไม่มีอะไรเสียเปล่าตาเนี่ยเข้าใจแลกจังเลยอุ้ยเพิ่งเห็นว่าเรามีแขกมาสวัสดีค่ะเชิญค่ะกินข้าวเย็นด้วยกันนะคะก่อนกลับจะทำแยมให้ไปสักขวดนะคะพี่ชะงนครับสงสัยครับรออยู่เลยสงสัยอะไรเหรอน้องชะงายสงสัยครับว่าเราควรมีอายุเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ครับเรื่องเนี้ยมีกำหนดไว้นะเช่นเดียวกับหลายๆเรื่องอายุที่เหมาะสมที่จะมีหรือใช้สื่อสังคมออนไลน์คือ13ปีใครบอกอะครับเป็นกฎหมายสากลที่เครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น Facebook Instagram ก็กำหนดไว้เช่นเดียวกันแล้วทำไมต้อง13ปีล่ะครับเพราะการเข้าสู่สังคมออนไลน์มีภัยร้ายมากมายแฝงอยู่ภัยบางอย่างเด็กๆอาจยังไม่เข้าใจอาจยังคิดตามไม่ทันการกำหนดอายุในการใช้สื่อสังคมออนไลน์พิจารณาจาก2เรื่องหลักๆอย่างแรกคือการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเด็กไม่ให้ไปถึงมือผู้ไม่หวังดีได้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลโรงเรียนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรือภาพที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ที่บอกสถานที่ที่เราชอบไปเช่นซอยแถวบ้านหน้าโรงเรียนร้านค้าที่ไปบ่อยๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลให้คนร้ายได้ถึงเพื่อนๆที่ดูอยู่ที่บ้านถ้าอายุยังไม่ถึง13ปีก็ไม่ต้องใจร้อนนะครับเหมือนที่เราบางคนอยากขับรถเหมือนที่เราอยากทำอาชีพนั้นอาชีพนี้เราต้องใจเย็นรอเวลาระหว่างนี้ที่เราทำได้ก็คือพัฒนาตัวเองเพิ่มพูนความรู้และเมื่อถึงวันที่เราพร้อมเราจะก้าวเข้าสู่สังคมออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์สวัสดีครับWa-dum, wa-dum, bop, bop, ba-dum, wa-dum.